ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านศิลาดลนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับจาก4อำเภอนะครับจากจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านศิลาดลนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมนะครับวัฒนธรรมศิลปะนะครับของศิลาดลนะครับนั่นก็คือเครื่องเคลือบนะครับซึ่งมีชื่อเสียงนะครับระดับโลกทีเดียวนะครับผมว่านะครับวันนี้นะฮะวันที่27กุมภาพันธ์2556นะครับกลุ่มผู้ผลิตประกอบการนะครับจากจังหวัดพะเยาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่26นะครับและวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2556นะครับเราได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านศิลาดลอำเภอดอยสะเก็ดนะครับความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เรื่องราวของบ้านศิลาดลเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับขอเชิญท่านเข้าไปข้างในนะครับไปพบกับเจ้าของกลุ่มนะครับพูดถึงเรื่องราวของบ้านศิลาดลกันดีกว่านะครับเชิญครับบ้านศิลาดลจังหวัดเชียงใหม่สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลหรือเซลาดอนงานทำมือสานต่อภูมิปัญญาไทยเน้นเขียนลวดลายสีสันประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยธุรกิจบ้านศิลาดลเริ่มต้นจากการรวมมิตรภาพของผู้หญิง2คนพร้อมลูกหลานคนเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2533บนถนนเชียงใหม่สันกำแพงตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จากหัตถกรรมในครัวเรือนเล็กๆที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยโรงงานผลิตสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเช่นจานชามของตกแต่งบ้านเช่นแจกันโคมไฟของขวัญของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเชียงใหม่และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตและชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่เดินทางมาเองและมากับคณะทัวร์หลักของการบริหารงานต้องสุจริตสร้างสรรค์ซื่อตรงมุ่งมั่นและเป็นทีมงานที่ดีต้องสร้างคนของเราให้มีความนึกคิดแบบเดียวกันเชื่อมั่นและศรัทธาในพวกตัวของเราเองและองค์กรของเราเองโดยการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำที่ดีในด้านงานฝีมืออยากเป็นองค์กรหรือห้างที่ตนและลูกค้ารู้สึกดีมีคนรักและประทับใจไม่ใช่จะขายของอย่างเดียวแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคมอยากเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นเราคิดว่าการเป็นบริษัทที่มีประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะปรัชญาในการทำงานทำงานเพื่อความสุขความประทับใจและความรุ่งโรจน์ของสังคมต้องทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนสวัสดีเจ้าข้าเจ้าทัศนีนะเจ้าของกิจการเครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่บ้านศิลาดลซึ่งเป็นหัตถกรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพหรือว่าเอกลักษณ์หรือว่าคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์นั้นๆในแหล่งผลิตนั้นๆนะเจ้าซึ่งธรรมชาติมอบดินน้ำลมไฟที่ดีกว่าเฮาแล้วก็บวกทักษะความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นฝีมือสลาล้านนาก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์มีคุณภาพอย่างดีนะเจ้าบ้านศิลาดลเป็นธุรกิจที่เกิดมาจากการรวมตัวของแม่หญิงคนเมืองเชียงใหม่2คนนะเจ้าเราพร้อมลูกหลานคนเมืองเชียงใหม่จากตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สู่บ้านดวงดีตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ด
โดยผลิตเป็นลักษณะเป็นครัวเรือนเล็กๆก่อยกึดก่อยทำไปนะเจ้าผลิตภัณฑ์ลักก็เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารของขวัญของที่ระลึกจำหน่ายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกที่มาแอวมาชมเมืองเจียงใหม่นะเจ้าปรัชญาการทำงานของบ้านเซลาดนก็มีง่ายๆสิ่งใกล้ๆตัวเฮาเนี่ยนะเจ้ามุ่งเน้นความสุขความประทับใจสู่ความรุ่งโรจน์ของสังคมนะเจ้าวิชั่นหรือภารกิจของข้าเจ้าในการทำงานบ้านเซลาดนก็คือมุ่งพัฒนาเครื่องเคลือบเซลาดนเชียงใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้าบ้านเซลาดนให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยแล้วก็สู่สากลแบบยั่งยืนนะเจ้าบ้านเซลาดนหลักการบริหารบ้านเซลาดนง่ายๆเนี่ยบ่มีอย่างเจ้าจากตัวข้าเจ้าเองใกล้ๆตัวเนี่ยเจ้าพยายามทำให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนร่วมของเข้าใจในบทบาทหรือเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรว่ามุ่งเน้นที่จะผลิตหรือว่าทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็มีรายได้ที่ดีมีสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคงในงานแล้วก็พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรและก็ในผลิตภัณฑ์ตัวเองที่ทำสิ่งสำคัญก็คือมีกัลยาณมิตรที่ดีมีการสนับสนุนจากได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรบอกว่าภาครัฐภาคเอกชนและบ้านเซลาดนเติบโตอย่างแข็งแรงในวันนี้บ้านเซลาดนใช้โอกาสของภาครัฐหรือนโยบายของทางรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและขณะเดียวกันเฮาก็ทำให้เฮาก่อนอื่นเฮาต้องทำตัวเองที่แข็งแรงก่อนแล้วเฮาพยายามใช้โอกาสของภาครัฐบอกว่าในด้านการตลาดหรือว่าการผลิตต่างๆที่เข้ามาหาเฮาเพื่อที่จะทำให้เฮาโกไปได้จะเริญโตไปรวดเร็วได้อย่างยั่งยืนเหมือนวันนี้ที่ทางพช.จังหวัดพะเยาได้เปิดโอกาสให้ข้าเจ้าได้ทำความดีในวันนี้ได้แชร์ความรู้และแชร์ความสุขแชร์ประสบการณ์เพื่อกับพี่น้องชาวพะเยาแล้วก็มาชื่นชมแล้วก็จะเกิดความคิดความสังเกตไปพัฒนาของตัวเองเพื่อเจริญงอกงามเจ้าค่ะอำเภอดอยสะเก็ดนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่บ้านศิลาดลได้อุทิศตัวนะคะเพื่อส่วนรวมเพื่อน้องๆเยาวชนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยนะคะมีน้อยที่นักนะคะที่ขึ้นไปถึงระดับบนแล้วพูดง่ายๆว่าโอท็อปนี่ก็เป็นระดับพรีเมียมแล้วนะคะ5ดาวก็ไม่เคยลืมที่จะให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นและเยาวชนรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทั่วประเทศและคนต่างชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตของอำเภอดอยสะเก็ดด้วยนะคะทุก3เดือนทุกคนจะมาบริจาคโลหิตที่นี่เราก็จะบริการเรื่องเครื่องดื่มน้ำอาหารแล้วก็ถ้วยกาแฟถ้วยแล้วก็แจกของที่เราเหลือจากออเดอร์เราจะไม่ขายเป็นเอาท์เล็ตจะไม่ขายเป็นเอาท์เล็ตเราก็นำมาแจกให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตครับที่นี่ก็คือโชว์รูมนะครับของบ้านศิลาดลนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบนะครับศิลาดลนะครับมากมายนะฮะให้กับทางผู้มาเยี่ยมเยียนนะครับอาคาตุกะนักท่องเที่ยวนะครับเป็นโชว์รูมของบ้านศิลาดลนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับครับวันนี้ก็รู้สึกประทับใจจริงๆนะครับสำหรับการมาศึกษาดูงานที่บ้านศิลาดลแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าของบ้านศิลาดลท่านใจดีจริงๆนะครับอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคือคุณพี่ทัศนียะจานะครับให้การต้อนรับพวกเราจากจังหวัดพะเยาอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับครับวันนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ทึ่งอัศจรรย์ใจจริงๆนะครับเกี่ยวกับผลงานของบ้านศิลาดลนะครับซึ่งมีเครื่องเคลือบนะครับที่มีลวดลายสวยงามนะครับและแอบแฝงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับของผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ของบ้านศิลาดลนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านนะครับและก็ทีมงานนะครับที่ให้การต้อนรับคณะจากจังหวัดพะเยาด้วยความอบอุ่นยิ่งนะครับแล้วก็แหมรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพะเยากลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปนะครับทั้ง120ชีวิตนะครับก็คงจะได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้นะครับกระบวนการผลิตและก็หลักการทำงานหลักการบริหารงานและก็หลักปรัชญาพร้อมทั้งอุดมการณ์ในการทำงานกลุ่มทั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ
นอกจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่บ้านศิระดลยังเป็นแหล่งปั้นศิลปินมากพรสวรรค์สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมมากไปกว่าผลงานอันวิจิตรที่เห็นคือบรรดาศิลปินที่ส่วนใหญ่คือชาวบ้านซึ่งไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านศิลปะแต่ทั้งหมดคือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ผ่านการฝึกอบรมจนชำนาญธรรมชาติได้สร้างสรรค์ความสามารถอันน่าอัศจรรย์ศิลปินพื้นบ้านที่ล้วนสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ที่ผู้อยู่เบื้องหลังอย่างทัศนีมักจะหยิบยกมาชื่นชมต่อหน้าแขกผู้มาเยือนบ้านศิระดลเสมอ